เรื่องใหญ่สำหรับกทมกำลังจะมีการประชุมในวันศุกร์นี้ก็คือเรื่องของการจ่ายเงินค่าเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินคดีถึงที่สุดแล้วแล้วก็ให้เวลานะดำเนินการแล้วในที่สุดทางกทมก็มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษา ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินสักทีหนึง่งในขณะที่ดอกเบีย้ยเนี่ยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อย <นะ S 2> จากหมื่นกว่าล้านเนี่ยเพิ่มวันละ3ล้านนะดอกเบีย้ยนะ,ะนี่ยังไม่นับนค่าเดินรถที่ยังไม่ได้ฟ้องแต่ทําตามสัญญาแล้วถ้ารวมรวมดอกเบี้ยเนี่ยจะเพิ่มวันละประมาณเกว่าล้านแต่ยังไม่ได้มีการดําเนินการจ่ายนะหรือดําเนินการเพื่อให้ดอกเบีย้ยนี่หยุด ปรากฏว่าล,ล่าสุดฮะสภากรุงเทพมหานครได้ส่งระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานครวันศุกร์นี้โดยระเบียบวาระมีเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี68ในประเด็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวบรรจุอยู่ในระเบียบวาระด้วยครับเรื่องการเสนอยติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะสัข่าวท็อปนิวเนี่ยได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าที่สภาก,กรทม เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าวาระนั้นจะเป็นการพิจารณางบประมาณเพื่อชำระหนี้ให้กับ BTS ตามคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดส่วนทิศทางหรือแนวโน้มจะเป็นอย่างไรก็ต้องอยู่ที่การประชุมในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนครับนะเพราะฉะนั้นติดตามวันศุกร์นี้ว่าสภากรุงเทพมหานครจะพิจารณาอย่างไรค่ะนะคือเดิมก่อนหน้านี้ศาลตัดสินไปแล้วถึงที่สุดไปแล้วว่าสัญญาเนี่ย มีผลเป็นสัญญาที่ชอบอแล้วก็เป็นหนี้เขาอยู่นะแล้วก็ต้องจ่ายพร้อมดอกเบี้ยปรากฏว่ากรทมกลับมาแล้วก็ตั้งเงื่อนไขว่าเอ๊ะมันมีคดีอยู่ปปชนะนะแล้วบอกว่าให้ไปศึกษาก่อนซิว่าคดีไปยังไงปปชเี่ยก็บอกว่าคดีที่ศาลตัดสินแล้วก็ต้องเป็นไปตามที่ศาลตัดสินนะส่วนคดีที่ปปชชี้มูลแล้วส่งไปอัยการตอนนี้ก็ยังไปไม่ถึงศาล เพราะฉะนั้นมันคนละส่วนกันแล้วที่น่าตกใจก็คือในขณะที่กรทมพยายามจะอ้างนะว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเนี่ยที่อ้างว่าสัญญามันจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ย<ฆ>ปรากฏว่าไอ้ส่วนต่อขยายในสัญญานั้นนะ่ะที่เดินรถแล้วแล้วเก็บค่าโดยสารแล้วกรทมเก็บเงินค่าโดยสารเอาไว้เองอจ้างเขาเดินรถเขาเดินรถให้เก็บค่าโดยสาร แต่ไม่เอาไปจ่ายค่าเดินรถเขาเอ,อเก็บไว้เองแล้วอ้างว่าสัญญาชอบหรือไม่ชอบขอดูก่อนนะไม่จ่ายค่าด้ยสค่าค่าเดินรถโอ้โห oh. มหัศัจจรยท์ไหมครับอมหัศัจจันร์แบบนี้ไงถึงตั้งกลวยไง <laughs> ถึงตั้งกลวยแล้วรู้รื้อกันเมื่อคืนนี่ไงค่ะเ <c oughs> นะแล้วในขณะที่เวลาผ่านไปในผลคืออะไรดอกเบี้ยเพิ่มเรื่อยๆใครรับผิดชอบอสภากรทมรับผิดชอบไหมท่านผู้ว่ารับผิดชอบไหมเกิดความเสียหายกับกรทมอดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แทนที่จะรีบเจราจารีบดําเนินการปกติทําตามสัญญาเนี่ยเวลาทํางานครบก็จ่ายเงินตามสัญญาใช่ค่ะไม่ต้องรอให้ฟ้องอย่างการณีศาลตัดสินว่าสัญญาเนี่ยมีผลบังคับแล้วเขาเดินรถแล้วเขาฟ้องมาก้อนหนึ่งศาลตัดสินให้ก้อนนั้นน่ต้องจ่ายโดยสามัญสำนึกเนี่ยมันต้องพิจารณาว่าแล้วไอ้ก้อนที่เหลืออยู่ที่เขาเดินรถเสร็จแล้วอะตามสัญญาเดียวกันนะ่ะมันควรจะเจราจากับเขายังไง หรือควรจ่ายยังไงเพื่อไม่ให้ดอกเบีย้ยมันบานไปออถูกไหมใช่ค่ะเพื่อรักษาประโยชน์ของกทมอเองแต่นี่ยังไม่ได้ทําอะไรยังมีกระบวนการนะต้องดูความรอบครอบต้องดูอะไรรอดูวันที่22พฤศจิกายนครับนะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะจบยังไงนะอันนี้อยู่ที่สภากรุงเทพมหานครนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ